อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งที่อยากจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทานแบบหยุดไม่อยู่เลยชื่อเมนูว่าทุยลี่นั่นเองแต่ทุยลี่ของเราสองคนวันนี้เป็นสูตรคีโตด้วยล่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะทำยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจ้าขนมตัวนี้ปกติมันจะบางๆกับกรอบแล้วก็มีรสหวานจากน้ำตาลทรายใช่แต่วันนี้เนี่ยเราอ่ะเปลี่ยนไม่ใช้น้ำตาลทรายคุณผู้ชมเราใช้นี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบาวชูการ์สูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนอกเหนือจากความหวานแล้วยังมีความหอมของกลิ่นน้ำตาลทรายแดงที่หอมมากมากจากนั้นตรงหน้านานามีเกลือหิมาลายันสีชมพูซันทันกัมอันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้เนื้อของเขาเกาะติดกันมากขึ้นใช่เมล็ดละลายนะคะไข่ขาวจากนั้นเอาช้อนเนี่ยแหละคนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะเข้ากันก่อนจะตกใจไหมนะถ้าเราบอกว่าใส่อัลมอนด์สไลซ์แบบนี้คนให้เข้ากันจากนั้นใส่พิมพ์แล้วก็อบเสร็จแล้วอะมันง่ายแบบนี้ถึงเอามาทำด้วยกันแล้วก็อยากให้คุณดูว่ามันอร่อยจริงๆทำง่ายจริงๆอย่าพยายามคนเขาเยอะไม่ใช่อะไรนะอัลมอนด์แตกเนี่ยแบบนี้นะคะพักก็แป๊บนึงให้เขาคลายเนาะโอเคอะเดี๋ยวเขาจะคนขึ้นนิดหนึ่งใช่เรามีตัวนี้เหมือนเป็นตัวบังคับทรงเขาอย่างนี้นะวางลงไปบนแผ่นซิลแพดไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่เราใช้สกู๊ปไอศกรีมของเราเพื่อที่ว่าตักทุกครั้งปริมาณจะใกล้เคียงกันทุกครั้งจากนั้นเกลี่ยเขาแบบนี้ใช้คำว่าเกลี่ยนะให้เขากระจายตัวแบบนี้พยายามตอนเกลี่ยก็พยายามให้เขาเกาะกันหน่อยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลถั่วเน้นๆเราสามารถเปลี่ยนเอามาเป็นถั่วตัวอื่นได้ไหมคะได้ค่ะวอลนัทแต่วอลนัทต้องสับแต่ยังไงเขาก็ไม่เหมือนอัลมอนด์เพราะมันอัลมอนด์มันแบนมันสไลด์แล้วใช่ไหมแต่วอลนัทเขาเป็นเม็ดๆๆอย่างเนี้ยต้องได้ต้องสมมุติใช้ก็ต้องใช้ถั่วที่ดีน้ำมันเขาดีโอเคมันเป็นขนมที่ใช้เวลาแหละทั้งใช้เวลาอบแล้วก็วัตถุดิบก็ค่อนข้างราคาสูงเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจถ้าคนเขาจะขายมันแพงใช่แรกๆเราจะอบไฟ150องศาเซลเซียสนะแค่10นาทีให้เขาเซตตัวนะจริงๆอ่ะ10นาทีเขายังไม่กรอบหรอกเราก็ต้องพอออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมรอสักพักนึงแล้วก็เข้าไปใหม่ใช้ไฟ120องศาเซลเซียสอีก10นาทีรอบนี้กรอบเลยอบนานใช่แต่อบทีเดียว150เดี๋ยวมาก็ไม่ได้ดำดำอะแล้วยังไงต่อมามียกออกโอเคยกแผ่นนี้ออกโอเคได้เห็นนะอันที่ไม่ติดเราก็ต้องพยายามดันเข้าไปให้เขาติดโอเคจากนั้นนำเข้าเตาอบเลยค่ะหลังจากอบสุกแล้วนะคะนำพักบนตะแกรงจนเย็นสนิทจัดเสิร์ฟได้เลยจะรับประทานแบบนี้หรือจะทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆเย็นๆ
เมนูไหนก็แฮปปี้ค่ะคุณผู้ชมทำง่ายมากๆลองเอาสูตรอัลมอนด์ทูบี้ชีโตไปลองทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมอยากติดตามสูตรของพวกเราหรืออยากดูรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel วิ่งสับฟู้ดทีวีค่ะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับพบกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูเค้กแอปเปิ้ลช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วง